สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจทางหลวงแจ้งถ้าโดนใบสั่งส่งถึงบ้านแต่เปิดมาไม่ใช่รถเราตำรวจทางหลวงออกมาชี้แจงคลายข้อสงสัยข้องใจแก่ประชาชนหากเกิดว่าเจอกรณีใบสั่งของตำรวจส่งมาถึงประตูบ้านเมื่อเปิดออกมากลับไม่ใช่รถของเราจะต้องทำยังไงดีเริ่มต้นด้วยวิธีไหนวันนี้มีคำตอบชัดๆไปเลยโดยกระบวนการออกใบสั่งแบบส่งทางไปรษณีย์เริ่มจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างกล้องตรวจผู้กระทำความผิดตามกฎหมายมีความเร็วเกินจากนั้นจะถูกดำเนินการออกใบสั่งโดยระบบบริหารจัดการใบสั่งหรือ PTM เมื่อระบบได้รับคำสั่งแจ้งมาก็จะตรวจสอบข้อมูลเจ้าของผู้ปกครองรถไปยังกรมขนส่งทางบกหลังจากพบข้อมูลยี่ห้อรุ่นสีของรถซึ่งตรงกับภาพก็จะทำการออกใบสั่งและส่งไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถทันทีด้วยความห่วงใยจากตำรวจทางหลวงจึงได้ออกมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของใบสั่งพร้อมคำแนะนำ5ขั้นตอนหลังพบว่าภาพที่ปรากฏในใบสั่งไม่ใช่รถของเราเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทุกๆคนมีดังนี้ 1. แจ้งผู้ออกใบสั่งตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏในใบสั่ง 2. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ออกใบสั่ง3. ผู้ออกใบสั่งจะทำการยกเลิกใบสั่งในระบบเมื่อพบว่าไม่ใช่รถคันเดียวกัน 4. เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสืบค้นหารถคันดังกล่าวมาดำเนินการต่อไป 5. เจ้าของรถหรือผู้ปกครองรถควรแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ